มาถึงแล้วนะครับ Winchester House นะครับอันนี้เป็นทางเข้าที่บ้านของเขาเขากำลังยืนมองเราอยู่นะครับอันนี้เป็นแปลนของบ้านนะครับสวัสดีครับยังอยู่ที่ซานฟรานซิสโกกันอยู่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปบ้านขังผีกันใครเคยดูหนังเรื่อง Winchester House บ้างใน Netflix นะครับถ้าใครเคยดูจะรู้ว่าบ้านขังผีเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะขับรถกันไปใช้เวลาเดินทางก็ราวๆประมาณเกือบ1ชั่วโมงได้บ้านขังผีเนี่ยเขามีประวัตินี่คนรู้ประวัติดีคือคนที่นั่งข้างจริงๆคือผมก็ไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นนะก็ดูผ่านๆแต่คนที่นั่งข้างนี่คือเขาจะจำดีเทลได้ทั้งหมดเลยคือสำหรับบ้านขังผีเนี่ย Winchester House Winchester House เป็นบ้านของคนรวยในสมัยก่อนแล้วการที่เขาเรียกว่าบ้านขังผีเนี่ยเพราะว่าบ้านที่นี่เขาจะก่อสร้างกันตลอด24ชั่วโมงในระยะเวลากี่ปีนะเป็น10ปีปะหลายสิบปีหลายสิบปีจะก่อสร้างตลอด24ชั่วโมงนะไม่หยุดเลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตระกูลของเขาอ่ะเหมือนกับโดนคำสาปอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะมีผีเนี่ยมาที่บ้านของเขาเขาก็เลยต้องสร้างห้องสร้างบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วบ้านเขาจะมีคนเยอะมากเขาเป็นตระกูลเก่าแก่ที่รวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านเขากันวันนี้ตอนนี้เขาหยุดสร้างแล้วนะสรุปเขาไม่ขังผีนะเขาขังเราขังเพราะอะไรขังเพราะไม่มีค่าเข้าที่นี่จะมีค่าเข้านะครับค่าเข้าชมพร้อมกับไกด์ทัวร์บ้านทำไมต้องมีไกด์ทัวร์บ้านนะครับคือแต่ละห้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะเปิดให้ดูทั้งหมดนะครับเท่าที่ดูรีวิวมานะคือบางห้องเนี่ยต้องปิดเอาไว้เขาก็จะมีไกด์ทัวร์เพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็ความปลอดภัยของบ้านเขาค่าเข้าชมจะอยู่ราวๆประมาณ 1,400 ถึง 1,500 บาทนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้พูดเป็นเงินบาทดีกว่าจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านขังผีจะเป็นยังไงนี่ป้ายด้านหน้านะครับนี่ไงเขากำลังสร้างอยู่เนี่ยชินเห็นป่ะจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายมาถึงแล้วนะครับ Winchester House นะครับอันนี้เป็นทางเข้าที่บ้านของเขาเขากำลังยืนมองเราอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับที่เขียนถึงการก่อสร้างบ้านหลังนี้นะครับก็คือสร้างโดยซาร่าวินเชสเตอร์คือซาร่าวินเชสเตอร์เนี่ยก็คือภรรยาของมหาเศรษฐีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นภาพมุมสูงของบ้านทั้งหมดนะครับมันจะมีบ้านหลายหลังมากแต่ละหลังมีหลายห้องมากนะครับเพราะว่าเขาไม่หยุดสร้างเลยนะครับคือเขาสร้างตลอดเขาจะสร้างบ้านตลอดระยะเวลาเป็น10ปี24ชั่วโมงนะขอย้ำว่า24ชั่วโมงในการสร้างนะครับนี่เข้ามาอะไรนะแล้วสรุปบ้านที่เราสร้างอ่ะคือเขาสร้างไว้ขังเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีโซนการ์เด้นอันนี้เหมือนกับเดี๋ยวเขาจะต้องรอเข้าบ้านนะครับก็คือเดี๋ยวจะต้องรอไกด์ทัวร์ซึ่งไกด์ทัวร์เนี่ยน่าจะพาไปเป็นกลุ่มมากกว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะเขาห้ามถ่ายวีดีโอนะครับห้ามเรคคอร์ดวิดีโอเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นภาพนิ่งเอามาให้แล้วกันนะครับผมก็เราก็จะไม่แอบถ่ายเราก็ต้องให้เกียรติเขาอะนะนะครับเนี่ยนะครับอ
อันนี้เป็นแปลนของบ้านนะครับเป็นชุดที่เขาใส่ประจำนะครับตรงนี้จะเป็นสวนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับเป็นไงบ้างฮะด้านในของบ้านวินเชสเตอร์เฮาส์เราก็จะเห็นห้องต่างๆบ้านมีขนาดใหญ่แต่จะถูกซอยเป็นห้องเล็กห้องน้อยแล้วก็จะเห็นบันไดเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาอ่ะตัวเล็กมากเขาก็เลยใช้บันไดใช้ช่องแคบแค่นั้นแล้วก็เจ้าของบ้านอ่ะเขาจะนอนหลายห้องมากอ่ะเขาจะนอนไม่ซ้ำกันสักห้องหนึ่งนี่ก็เป็นบริเวณสวนหน้าบ้านเมื่อก่อนนี้ประตูอ่ะเขาจะอยู่ด้านหน้าตรงนู้นแต่ตอนนี้ประตูก็ถูกปิดไปแล้วเพราะว่าตัวบ้านไม่ได้ใช้อยู่อาศัยอะไรก็ถูกทำเป็นเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ทัวร์ละกันจริงๆแล้วมันจะมีราคาที่อัพขึ้นมาอีกประมาณ60กว่าเหรียญซึ่งเป็นการพาเข้าไปในห้องที่เขาบอกว่าเป็นห้องที่ขังผีจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปเนี่ยเขาก็จะห้ามถ่ายรูปเลยไม่ใช่แค่ห้ามถ่ายวิดีโอคือห้ามถ่ายรูปเลยพาไปดูห้องที่ถูกใช้ในการขังผีจริงๆนะฮะภายนอกบ้านสวยมากเป็นบ้านที่ถูกสร้างมาเป็นร้อยปีนะฮะคือในสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่รวยจริงนะฮะก็คงไม่มีบ้านขนาดนี้ได้คือครอบครัวนี้วินเชสเตอร์เนี่ยครอบครัวนี้เขาขายอาวุธก็คือขายอาวุธปืนนะครับมันจะมียี่ห้อวิน92นะครับที่มันเป็นปืนเหมือนปืนไรเฟิลอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะเนี่ยคือครอบครัวนี้เขาจะเป็นพ่อค้าอาวุธนะครับแล้วเหมือนกับว่าเขาอะโดนคำสาปเป็นคำสาปที่ถูกสร้างขึ้นว่าครอบครัวเนี้ยจะต้องแบบเจอผีเจอแต่เรื่องร้ายๆนะครับแล้วก็ผู้ชายในบ้านเนี่ยก็จะเสียชีวิตกันหมดใครที่เป็นผู้ชายอาศัยอยู่ในบ้านนี้ก็จะเสียชีวิตกันหมดจะเหลือแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับก็เหลือแค่เจ้าของบ้านซาร่าวินเชสเตอร์แล้วก็สะใภ้แล้วก็หลานที่เป็นผู้หญิงแค่นั้นแล้วก็จะมีการสร้างบ้านเอาไว้เมื่อมีผีมาเนี่ยเขาก็จะสร้างแล้วก็เอาขังไว้ในห้องนะครับจะสร้างตลอด24ชั่วโมงไม่มีการหยุดใดๆทั้งสิ้นเป็น10ปีแล้วเมื่อเขาเสียชีวิตลงนะครับก็ได้มีการหยุดสร้างบ้านลงเหมือนเช่นกันนะครับต้องถ่ายตรงนี้อาชินนี่คือตัวบ้านมันยังไม่หมดแค่นี้นะฮะมันยังไปเรื่อยๆยาวไปนู่นนะครับอันนี้เป็นเหมือนบ้านเมนที่เข้าประตูตรงนี้มาแล้วก็จะเจอกับบ้านเมนอันนี้จะเป็นทัวร์ที่อัพขึ้นมาอีกนะครับจะต้องใส่หมวกกันน็อกเขาจะถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าแต่ละห้องมันเป็นห้องที่ขังผีจริงๆเขาห้ามถ่ายรูปเลยถ้าไปทัวร์เนี้ย60กว่าเหรียญตรงนี้จะเป็นโซนหลังบ้านใหญ่นะครับโซนหลังบ้านใหญ่ก็จะมีบ้านเล็กๆทาวน์เฮาส์อันนี้เหมือนเป็นโรงม้าเป็นรถม้าเสียงอะไรหรืออันนี้เป็นรถม้าที่เขาใช้จริงในสมัยก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นโรงม้าหรือเปล่าตรงนี้คืออะไรอ๋อป้ายเฉยก็จะมีบ้านหลังเล็กหลังน้อยแต่ละบ้านก็จะซอยห้องเยอะๆเสียงอะไรอ่ะมีเสียงอะไรอ่ะอันนี้คือบ้านของอาร์เธอร์มิลเลอร์เหรออันนี้เหมือนเป็น
เป็นห้องทำงานหรือว่าเป็นที่อยู่ของช่างประปาเขาชื่ออาร์เธอร์เล่นป่ะเล่นป่ะเล่นฝีป่ะ